ไม่รู้นั่นก็เหมือนกันเที่ยวได้เที่ยวคือไปใช้เงินประมาณสักครึ่งแสนเห็นจะว่าได้สุดท้ายก็ได้รับการวินิจฉัยว่าอย่ารักษาต่อไปเลยเสียเงินเปล่าชาตินี้ชาติหมอไม่เห็นหรอกก็เลยจบเลยเสียเงินไปเท่าไหร่ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยลุงก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเล่นแบบรูทีนนี่ว่าเนี่ยอ่ะเล่นรูทีนสิครับส่งต่อนะเออมันจะได้พ้นผิดไงตัวต้นเรื่องปฐมภูมิจะพ้นไปแล้วเออแล้วก็ไปต่อยคนหนึ่งต่างหากเห็นไหมยังเออเป็นไปได้ที่บอกว่าเออที่มันแย่ที่มันแย่กว่านี้อีกก็ว่าเธอไปเจอนายแพทย์คนนู้นเนี่ยมันก็พูดต่อได้คนมันจะไม่เอามันจะหาทางออกในทางที่จะไม่รับผิดไอ้ที่มันจ่ายไปเลยเดินเข้าเนี่ยถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ชัดแต่มันก็ยังมองเห็นใช้ชีวิตได้ตาฝ้ามัวเนี่ยเอาถ้าพูดถึงว่าตาใช้ 100% นะมันจะสูญเสียแค่ประมาณ 15% 20% นั่นเองอันนี้มันเสียไปตั้ง 80-90 อ่ะเห็นหรือยังเห็นหรือยังที่ลุงกับเราไม่ฟังไม่ไปเบรมใครที่ว่าเนี่ยก็ส่งต่อไปส่งต่อทุกวันนี้ระบบส่งต่อพี่เออทำไมมันเบ็ดเสร็จตรงนั้นอ้าวรู้จักเขาวันสต็อปเซอร์วิสไหมเนี่ยฮะให้มันเสร็จตรงนั้นสิเผาก็เผามันตรงนั้นไปเลยมนุษย์เนี่ยเป็นไรไปล่ะไปส่งต่อไปทำไมทำไมเสียการเดินทางเสียโอ้โหเสียมีแต่ร้อยแปดการเสียเลยทั้งสิ้นน่ะอะไรกันนักกันนาเอ๊ะลุงกินแตนมั้ยบอกว่านี่คนทวงทั้งเด็กแต่แรกนะเปล่าเล่าให้ฟังแค่นั้นเอ้ยสะกิดต่อมความคิดไม่ใช่แล้วหรอกโอ้ยเอาแต่ต่อมความเชื่อมาใช้กันเชื่อเขาแต่พึ่งแต่พือมันมาถึงวันเวลาที่ต้องรู้เข้าใจตัวเราเชื่อมั่นในตัวเราเองแล้วนะเรื่องของสุขภาพร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนนะครับนะนะโอเคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับไม่มากกว่านี้ก็ไปไม่ใช่เรื่องของเราทั้งนั้นแหละที่พูดเนี่ยใช่ไหมเรื่องเราก็อะไรต่อท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับตอนนี้เวลา3ทุ่มอีก90โทษ9นาที3ทุ่มอีก9นาทีมันก็เป็นเวลาของประเพณีนิยมนะ Q&A เนี่ยนะถามแล้วก็ตอบโอเคนะพร้อมนะครับชาวเฟซอ้าวมีอะไรสงสัยไหมที่ลุงพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี้ก็จะดี